นะครับเรื่องการเมืองก็คือเรื่องพานไหว้ครูของเด็กมัธยมปลายก็กลายเป็นประเด็นใหญ่โตนะฮะเนื่องจากว่าผู้มีอำนาจในบ้านเมืองเนี่ยมองว่าเด็กอายุ 16- 17ปีเหล่านี้เรียนมัธยมเนี่ยน่าจะเอาสมองสติปัญญาไปเล่าเรียนหนังสือไม่ควรที่จะมายุ่งเกี่ยวกับการเมืองนะครับอันนี้ก็คือเป็นแนวคิดของผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองก็พวกทหารพวก คอสชอพวกรัฐบาลอะไรเนี้ยความมั่นคงะมองว่านะครับว่า,านักเรียนไม่ควรยุ่งเกี่ยวกับการเมืองนะครับและพอมีพานเกี่ยวกับเรื่องการเมืองเข้าไปก็เริ่มเริ่มวิตกกังวลบางคนก็บอกว่าเริ่มหวาดกลัวบางคนก็บอกวิวตกกังวลบางคนก็บอกเป็นการล้างสมองพี่น้องประชาชนคิดว่าเด็กม .6 เด็กมัธยมปลายที่เขาไหว้ครูเมื่อวันเพื่อหัตดที่ผ่านมาเนี่ยโดนล้างสมองจาก ผู้ปกครองนักการเมืองพักการเมืองฝ่ายค้านจริงหรือไม่นะครับมีนักการเมืองอยู่เรื่องหลังไปคอยชักยูงเด็กเหล่านี้บางคนก็บอกเด็กไม่ใช่กวายนะครับที่ใครจะไปชักไปจูงได้อืนะครับจะไปสนตะภายได้คือเรื่องนี้มันมีแนวคิดออกมาหลากหลายนะครับนะครับบางคนก็บอกว่าเด็กคิดเองไม่ได้หรอกสติปัญญาไม่ถึงนะยังไรเดงสายังอ่อนหัด นะครับนะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยน่าจะมีคนไปชักจูงไปชี้นำในทางเสียหายต่อไปบ้านเมืองจะลุกเป็นไฟบ้านเมืองจะเกิดความไม่มั่นคงนะครับต่อรัฐนี่รับฝ่ายหนึ่งนะฝ่ายรัฐบาลก็จะมองไปในแนวนี้นะครับก็มีคนแก่ๆอายุ50กว่าป,ปีขึ้นไป60ก็บอกว่าเด็กมัธยมอายุนะครับนะ 15, 1 7เหล่านี ไม่รู้ไม่ภาษีภาษาเรื่องการเมืองไม่เข้าใจต้องแสดงว่ามีพักการเมืองพวกนะฝ่ายค้านทั้งหลายเนี่ยนะครับก็ส่วนใหญ่ก็มุ่งเน้นไปที่อนาคตใหม่ว่าไปเสี่ยมไปอะไรยังไงหรือเปล่าไม่น่าคิดเองได้นะ,เ,ะเขาว่าอย่างนั้นนะคือเด็กคิดไม่ได้นะครับเขามีความคิดอย่างนี้ฝ่ายรัฐบาลก็จะมองไปในน้านนี้แล้วก็มีหลายคนก็บอกว่าเด็กถูกชี้นําถูกชักจูงง่ายนะครับ นะอีกฝ่ายนึงก็บอกว่าเอ็ะนะนะเด็กสมัยนี้ฉลาดนะครับดีไม่ดีฉลาดกว่านะเอ่อคุณลุงคุณป้า50 60 70หทั้งหลายอีกคนเหล่านี้บางเ,เด็กบางอ,อ,อีกมุมหนึ่งก็บอกว่าคนเหล่านี้บางทีมันตกยุคไปแล้วหมดสภาพไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นความคิดเห็นทางสังคมมันก็แยกออกเป็น2ส,ส่วนนะครับพวกที่สนับสนุนทหารพลเอกประยุทธ์ก็มองว่าพวกนี้โดนชีน้นํา เป็นภัยต่อความมั่นคงนะครับวันนี้ก็มีข่าวทํานองว่าทหารก็จะกวาดล้างเนะี่ยวาดล้างพวกอวตารก็คือเฟซปลอมที่ไปด่ารัฐบาลต่างๆเนี่ยนะครับที่เป็นภัยต่อความมั่นคงนะีก็ข่าวแบบนี้มันก็จะสร้างความหวาดกลัวนะครับให้ประชาชนในระบอบประชาธิปไตยนี่ที่จะแสดงความคิดเห็นก็เกิดอาการหวาดกลัวว่าจะมีการกวาดล้างอะไรทํานองนั้น นะครับคือผมเองเนี่ยเป็นประชาชนคนไทยนะครับแล้วก็ไม่ได้สังกัดสมาชิกพรรคอะไรทั้งนั้นไม่ใช่เพื่อไทยอ,อ,อะไรนอนาคตใหม่สีส้มสีแดงอะไรไม่เกี่ยวนะไอ้พวกขยะโซเชียลก็ไม่จำเป็นจะต้องเอาผมไปสังกัดพรรคนั้นพรรคนี้นะครับและผมก็ไม่ได้ทำอะไรที่ผิดต่อกฎหมายความมั่นคงนะ่ไม่เชื่อก็ลองไปถามท่านพลตำรวจเอกศรีเวลาดูก็ได้ครับ ท่านเป็นรองผู้บัญชาการรอ,องผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติฝ่ายความมั่นคงนถามดูได้นะฮะท่านก็รู้จักผมดีอยู่แล้วนะครับลองถามดูนะฮะผมไม่ได้มีทําอะไรที่เกี่ยวข้องกับเเป็นภัยต่อความมั่นคงสิ่งที่ผมพูดเนี่เป็นเรื่องจริงทั้งนั้นแหะไม่มีเรื่องเท็จหรอกนะพอผมจบเนติบัณฑิตผมต้องรู้ว่าอะไรควรพูดอะไรไม่ควรพูดถูกกฎหมายหรือไม่เพราะนั้นพวกขยะโซเชียลเนี่ย ที่จะมาเสี่ยมมาข่มคูอะไรเนี่ยผมไม่กลัวหรอกพวกกระจอกพวกนี้นะฮะก็เล่าให้ฟังว่าใครมาติดตามเป็น f t าทนายครายทุกในสบายใจนะครับผมไม่โดนอุ้มหรอกครับในวันพรุ่งนี้ผมก็ยังจัดรายการอยู่ในค่ายทหารเหมือนเดิมก็มทบอ11กองทัพบ,บกไม่มีครับสิ่งที่ผมพูดเป็นเรื่องจริงทั้งนั้นอ่ะที่พูดมานะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวนะฮะส่วนทหารที่มีข่าวในเดลิเนีอนไลน์ว่าจะมากวาดล้างพวกอวตาร ก็เป็นหน้าที่ของฝ่ายความมั่นคงใครใส่ร้ายทหารใส่ร้ายคาสอสชอ,อะไรที่มันเป็นความเท็จเนี่ยเขาก็ต้องไปดําเนินการมันก็เป็นเรื่องของเขาเขาไม่ได้มาตามอุ้มฆ่านะหรือมาเชิญผมไปปรับทัศนกาติหรอกผมจัดรายการอยู่ในค่ายทหารมาตั้ง20่สกว่าปีนะผมรู้ว่าอะไรถูกกฎหมายผิกดกฎหมายคาสอสชอตอนนี้เขายังมีอํานาจอยู่ทหารฝ่ายความมั่นคงเขาก็จะไปเล่นงานพวกอวตาร ซึ่งผมมันไม่ใช่อ,อมาตารของผมเนี่ยมันเดชากิติวิทยานันท์ชื่อจริงนามสกุลจริงนะตำแหน่งที่อยู่เบอร์โทรศัพท์จริงแล้วก็ที่สําคัญคือคนจริงแล้วก็นําเสนอเรื่องจริงไม่มีนะครเพราะนั้นขยะโซเชียลเนี่ยผมพยายามลบออกไปนะนะพยายามลบขยะบางคนบอกงานเข้าไม่มีนะครับงานอะไรจะมาเข้าผมนะพวกขยะทั้งหลายไม่ต้องมาแสดงความคิดเห็นนะเดี๋ยวผมจะลบทิ้งให้หมดนะครับนะบไม่ต้องกลัวนะครับ การแสดงความคิดเห็นทางการเมืองเป็นเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญคุณอยากแสดงความคิดเห็นจะวิพาก์วิจารณรัฐบาลวิพากษ์รัฐวิพากษ์คอสชวิพากษ์นายกรัฐมนตรีทําได้ครับคนเหล่านี้นะครับโดยเฉพาะนายกลุงตู่เนี่ยท่านมาจากการเลือกตั้งวันที่ท่านชนะโหวตนสภธาท่านก็บอกแล้วรับฟังความคิดเห็นของประชาชนแล้วท่านจะมาจับประชาชนทําไมไม่จริงนะครับ อย่าไปเชื่อลุงตู่ไม่มีสั่งให้ใครไปจับประชาชนนะลุงป้อมไม่มีสั่งให้ใครไปจับประชาชนไม่มีนะนะอย่าไปกลัวคุณอยากจะแกสดงความคิดเห็นอะไรวิพากการวิพากวิจารการทำงานของคอสชอนายกสวสสรัฐบาลคุณวิจารณได้หมดนะครับรัฐธรรมนูญฉบับคอสชอปี60เนี่ยเนี่ยครับผมเอามาเลยครับ เนี่ยให้ให้คุณดูเนี่ยรับรัมนูญอยู่นี่รัฐธรรมนูญคอสอชอบอกเป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่มีเสรีภาพประชาชนเยอะเป็นรัฐธรรมนูญที่รับฟังความเห็นประชาชนแล้วลุงตู่คอสอชอหรือลุงป้อมจะมาสั่งขวาดล้างจับประชาชนเลยไม่จริงหรอกครับอย่าไปเชื่อหลอกลวงนะครับ รัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นรัฐธรรมนูญปราบโกงเราสง,สงสัยว่ารัฐบาลโกงเราก็เปไงวิพากว,วิจารณ์เลยไม่ต้องกลัวครับทําอะไรไม่ได้นะไม่มีใครมาจับมาอะไรไม่ต้องกลัวเราไปดูหมวดสิทธิเสรีภาพปวงชนชาวไทยหน้ายี่สิบเนี่ยผมเปิดรัฐธรรมนูญเนีย, <c oughs> น,น,ยนะครับอนะครับเปิดให้ท่านดูนะอืมสิทธิเสรีภาพของปวงชนชาวไทยนะครับอืม จะไปบุคคลมีสิทธิเสรีภาพนะได้รับความคุ้มครองนะครับนะการจะไปเขาเรียกอะไรจำกัดสิทธิสทธเสรีภาพทําไม่ได้รัฐมนตรีมาตรา25คุณอยากพูดก็พูดไปปากก็เป็นของคุณไม่มีใครมาตบปากคุณไม่มีใครมาอุ้มมาฆ่าไม่ต้องกลัวพี่น้องครับตอนนี้ facebook ก็คนดู 1.3k นะครับก็1,300คน 1> YouTube 1.6k รวมวรวมกันแล้วก็เท่าไหร่ฮะก็ประมาณสักสามพันคนนะครับก็กราบขอบพระคุณนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับไม่ต้องกลัวครับจำกัดสิทธิเสรีภาพไม่ได้ครับเราจะวิาพากษ์วิจารณ์รัฐบาลทําได้ครับไม่ต้องกลัวเพียงแต่อย่าไปละเมิดสิทธิคนอื่นอย่าไปใส่ร้ายเท่านั้นเนี่อะไรเรื่องจริงพูดไปเลยไม่ต้องกลัวไม่มีใครมาอุ้มฆ่าหรอก นะเพราะฉะนั้นไอ้พวกขยะโซเชียลทั้งหลายนี่เราไม่ต้องฟังนะอวะตารก็คือนะถ้าพูดกันภาษาชาวบ้านก็คือพวกพวกไม่กล้าสู้ความจรงิงบางคนก็เรียกว่าหน้าตัวเมียมัง่งแรงต่างขนาดชื่อยังปลอมเลยคนพวกนี้นับภาษาอะไรจะไปมีเกียรติมีศักดิ์ศรีอะไรมันปลอมทุกอย่างคอสชเขาจะจับนะครับรัฐบาลจะขวาดล้างก็ทําไปนะครับเข้าใจนะครับอันนี้ก็คืออยากให้พี่น้องสบายใจวิพากษ์วิจารณ์การเมืองกันเต็มที่เลยเต็มเหนียวไปเลยไม่ต้องไปกลัว นะฮะมาตรา34รัฐธรรมนูญฉบับคสชบุคคลย่อมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นมาตรา34นะครับนะและบุคคลย่อมมีเสรีภาพทางวิชาการนะครับอืมนะครับเข้าใจไหมครับนะแล้วก็รัฐบาลหรือใครแล้วแต่ต้องเคารพและจะไม่ปิดกั้นความเห็นต่างของบุคคลอื่นเพราะนั้น ถ้าผมมีความคิดเห็นไม่ตรงกับลุงตู่ลุงป้อมรัฐบาลคอสชก็เป็นสิทธิ์ของผมตามรัฐธรรมนูญมาตรา34ี่ก็รัฐธรรมนูญที่ลุงตู่ลุงป้อมเป็นคนร่างมานะครับเพราะนั้นไม่มีอะไรครับการนําเสนอข่าวสารก็ทําได้เต็มที่มาตราส5สบหนะครับนะนะฮะเข้าใจไหมครับนะครับเนะี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเราสามารถสาม,มารถพูดได้เต็มที่เราอยากพูดอะไรก็พูดไปครับพี่น้องครับ ไม่ต้องกลัวครับไม่ต้องไปกลัวนี่แหละครับรัฐมนูญนี่ะคอสชอแต่มันคนล่างมานะครับไม่มีใครมาจับมามาอุ้มฆ่าปรับทัศนคติกวาดล้างอะไรเนี้ยคนที่นําเสนอข่าวว่าจะมีการกวาดล้างประชาชนไอ้พวกนี้คือพวกขยะโซเชียลนะถ้าเป็นไปได้ถ้าเราเจอเฟซบุ๊กประเภทนี้นะอยากจะฝากพี่น้องประชาชนนะฮะพวกที่ปล่อยข่าวเท็จว่าจะมีการกวาดล้างเรืออะไรต่างๆเนี้ย ผมอยากให้พี่น้องประชาชนรวมตัวกันแล้วก็รีพอร์ตไปยัง Facebook ให้เฟซมันปิวไปเลยเพราะเป็นข่าวเท็จรัฐบาลก็ไม่ได้มีนโยบายอย่างนั้นทำให้ประชาชนหวาดกลัวนี่มันไม่ใช่ยุครัฐประหารรัฐประหารใน5ปียุคนั้นก็เผด็จการเต็มใบตอนนี้มันมันเป็นการเลือกตั้งแล้วคอสชกําลังจะหมดอํานาจแล้วนะครับเดี๋ยวก็ประมาณเดือนกรกฎามีคณะรัฐมนตรีก็มาตาสีก็ไม่มี ยุคแห่งความหวาดกลัวเผด็จการ5ปีมันก็จะสิ้นสุดเพราะฉะนั้นเราเจอ Facebook หรือสำนักข่าวอะไรก็แล้วแต่ที่นําเสนอข่าวเท็จนะให้บ้านเมืองแตกแยกนะครับเอาสถาบันพระมหากษัตริย์มาเป็นเครื่องมือทางการเมืองให้คนทะเลาะก,กันเนี่ยก็รวมๆกันแล้วก็รีพอร์ตหรือรายงานไปที่ Facebook เดี๋ยวเขาก็ลบทิ้งแล้วนะทำให้บ้านเมืองแตกแยกนะเพจทนายคลายทุกข์ไม่ใช่เป็นเพจประเภท ที่ทำอะไรแล้วผิดกฎหมายนะครับนะเข้าใจไหมฮะเราเป็นเพจที่ตรงไปตรงมาเรื่องที่ผมพูดเป็นเรื่องจริงนั่นแหะเรื่องพานพานไหว้ครูเด็กนักเรียนมหกก็เป็นเรื่องจริงมันมีข่าวออกมาว่ามีทหารมีตำรวจไปสั่งลบภาพพานไหว้ครูของนักเรียนที่หนองคายข่าวมันไหว้งั้นพอเป็นมีข่าวเสร็จแล้วปุ๊บผมก็เอามาวิาพากษ์วิจารณ์ว่าก็มีสื่อมวลชนก็ถามว่าเออ ผ่านไหว้ครูของเด็กที่ตาช่างมันเอียงอ่ะนะตีความหมายว่าอำนาจคอสชอใหญ่กว่าอำนาจประชาชนผ่านมันเอียงนะครับนะทหารตำรวจสามารถไปสั่งลบได้ไหมมีสื่อมวลชนเขาถามผมก็ให้ความรู้ไปว่ามันไม่มีกฎหมายอะไรที่จะไปให้อำนาจคอสชทหารตำรวจหรือว่านายกหรือใครเนี่ยจะไปสั่งลบภาพของเด็กในงานวันไหว้ครูได้ นี่คือสิ่งที่ผมตอบคําถามผู้สื่อข่าวแล้วก็มีเพจต่างๆสํานักพิมพ์ต่างๆก็เอาไปไปขึ้นเช่นเดลนิวออนไลน์ยกตัวอย่างเนี้ยนะแล้วก็หลายๆที่เข้า,าไปผมไม่ได้บอกว่าทหารตํารวจเข้าไปค่มครูแล้วก็ไปสั่งให้ลบภาพผ่านไหว้ครูที่ตาช่างมันเองนะครับมันก็จะมีพวกขยะโซเชียลเนี่ยพยายามจะชี้นำ่าผมเนี่ยไปกล่าวลายใส่ร้าย ทหารตำรวจว่าสั่งลบนะเนี่ยคนเหล่านี้คือพวกขยะโซเชียลคือพวกภัยสังคมทำให้บ้านเมืองสับสนผมเป็นทนายมีความรู้ทางกฎหมายผมต้องรู้เลยว่าควรจะพูดอะไรผมบอกว่าถ้าสมมุติว่ามันมีถ้ามีคนไปสั่งให้ลบเนี่ยมันทำไม่ได้จะทำได้อย่างเดียวคือคนนั้นก็แสดงอำนาจบ,บาดใหญ่ก็คืออำนาจของเผด็จการนั่นเองซึ่งไม่มีกฎหมายรองรับความคิดของผมก็สอดคล้องกับอาจารย์คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่านก็บอกแล้วคุณจะไปบังคับเด็กนักเรียนให้ลบภาพผ่านไหว้ครูได้ยังไงคุณไปเอาอำนาจที่ไหนมาคนเรียนกฎหมายมันก็ตำราเล่มเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นใครบังคับขู่เข็นก็ติดคุก3ปีไงมาตรา309คือความผิดต่อเสรีภาพเพราะฉะนั้นไอ้พวกขยะโซเชียลถ้าฟังผมอยู่เนี่ยก็โปรดทำความเข้าใจนะผมพูดชัดส่วนสำนักข่าวต่างๆหรือใครที่เขไปพาดหัวว่าผมเนี่ย บอกทหารตำรวจไปข่มขู่เด็กนักเรียนน่ะมันก็เรื่องของมันน่ะคือพวกมันมันต้องรับผิดชอบในสิ่งที่มันโพสต์เองไม่ได้เกี่ยวอะไรกับผมนะเป็นเรื่องของสนักข่าวหรือใครก็แล้วแต่นะคุณอยากจะทําอะไรจะพลาดหัวหือหวาก็เรื่องมันส่วนในขยะโซเชียลทั้งหลายจะไปเชื่อตามนั้นก็แล้วแต่ผมก็ไม่ได้ต้องการคนเหล่านี้มานั่งดูรายการของผมผมพูดชัดเจนนะฮะยูทูบตอนนี้มีสองจุดสี่ก็คือสอง0ันสี่ร b อ o คน Facebook มี1 5จุดห้า รวมแล้วก็3,000ันก0สคนกราบขอบพระคุณครับตอนนี้มีคนดูสดทั้ง2แพลตฟอร์มอยู่สี่พคนเข้าใจนะครับพี่น้องครับผมไม่ได้สังกัดพักสีสม้มเสื้อแดงเสื้อเหลืองสลิมไม่ใช่นะนะเพราะนั้นขยะโซเชียลทั้งหลายเวลาจะวิเคราะห์เนี่ยโปรดใช้นะใช้สติปัญญาในก่อนพูดนะครับนี่เข้าใจนะนะครับก็ส่งไปถึงพวกขยะโซเชียลทั้ง ผมไม่ในสังกัดพรรคอนาคตใหม่แต่ถ้าถามผมถ้าถามผมว่าถ้าผมชอบแบบไหนเนี่ยผมชอบคนรุ่นใหม่ผมไม่ชอบคนเก่าๆคนรุ่นใหม่เนี่ยทุกพักการเมืองมีหมดเพราะฉะนั้นผมอยากจะให้รัฐมนตรีต่างๆเนี่ยมาจากคนที่อายุป,ประมาณทักสามสิบสี่สิบทุกพักการเมืองเลยนะที่ผ่านมาผมก็เชียร์พักประชาธิปัตย์ก็โอเคก็ไปเลือกนะผมชอบอย่างไอติมอย่างเงี้ยอืมชอบคนรุ่นใหม่ๆทุกพักการเมืองอะ่ะ พักไหนมีคนรุ่นใหม่เนี่ยผมชอบหมดเพราะเดี๋ยวนี้โลกมันเปลี่ยนไปแล้วหกสิบเจ็ดสิบเนี่ยควรจะเลี้ยงหลานอยู่บ้านการบริหารชาติบ้านเมืองไม่ใช่ว่าเป็นงานอดีตเหล็กหลังกเกษียณไม่ใช่หลังกเกษียณจากการเป็นทหารตำรวจข้าราชการประหลัดกระทรวงก็มาเป็นรัฐมนตรีมาเป็นสวไงงานบริหารชาติบ้านเมืองมันไม่ใช่งานสําหรับพวกข้าราชการกเกษียณคุณลุงคุณป้าทั้งหลายพวกเหล่านี้กเกษียณแล้วก็ นอนอยู่บ้านดีกว่าอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนตัวของผมนีผมเองอายุห้าสิบหกปีนะครับผมยังมองว่าคนรุ่นใหม่นี่มีความคิดดีกว่าผมเยอะนะครับเก่าๆอะไรต่างๆเนี่ยผมว่าถอยออกมาอยู่ด้านหลังนะพอห้าหกสิบเนี่ยอย่างรุ่นผมนั่นก็คนที่มันใกล้จะหมดสภาพแล้วมันควรจะให้คนใหม่ๆเขาออกมานะคุณไปดูบริษัทการค้าระหว่างประเทศ นะ facebook นะยูทูบกู o กิลนะบริษัทใหญ่ๆเดียะะ๋ยวนี้เาเอาคนรุ่นใหม่อายุประมาณสัก3-40มาเป็น CEO ไม่ใช่เอาคนรุ่นแก่ๆพวกผมหก,กสิเกษียณจากราชการก็มาเป็นนายก,กเกษียณจากราชการมาเป็นสอสอสอวออยคนพวกนี้ผมมองว่ามันมันไม่ทันโลกนะคือคุณอาจจะมี ความรู้มีประสบการณ์จริงแต่ว่ามันโอ้โหโลกมันเปลี่ยนแล้วยุคนี้เป็นยุคของดิจิทัลนะนะเป็นยุคของดิจิทัลนะครับโลกมันเปลี่ยนยุค 4G ทุกสิ่งทุกอย่างมันมีทั้ง Live Facebook, YouTube เอ่อ Google อะไรต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่บนมือถือหมดมันต้องการคนที่มีความเข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกซึ่งเดี๋ยวนี้มันไวไวมากนะผมอยากให้คนรุ่นใหม่ในทุกพักการเมือง ไม่ใช่เฉพาะในพักอนาคตใหม่นะทุกพักว่ะม,มาเป็นรัฐมนตรีมีแต่ไม่ใช่แก่ๆเท่าๆหัวงอกอย่างเงี้ยโอ้โหไม่ไหวแล้วไล่คนพวกนี้แปลกนะชอบกําหนดทิศทางประเทศนะคนแก่เนี่ยคนที่มันจะกาลังจะแย่เนี่ยเป็นคนกาหนดทิศทางประเทศมันต้องให้เด็กใหม่ๆสามสิบกว่าสี่ิบเหล่านี้เป็นคนกําหนดทิศทางประเทศนะเพราะวันข้างหน้าเนี่ยเขาก็ต้องมามาบริหารชาติบ้านเมือง ไม่ใช่ไปดูถูกเขาว่าเออไอ้พวกนี้นะเด็กเมื่อวันซือนออายุสามสิบสี่สิบจะมาบริหารชาติบ้านเมืองอะไรกันเนี่ยเดือนนะเนี่ยไปดูถูกเด็กแล้วก็ไปมองว่าอายุสามสิบสี่สิบนะเออพวกนี้ประสบการณ์ไม่มีนะครับอืมสมัยนี้มันไม่ต้องใช้ประสบการณ์แนละ้วมันใช้วิธีการแนวคิดต้องทำอะไรใหม่ๆสตาร์ทอัพคิดอะไรที่คนอื่นเขาไม่เคยทำ ไม่ใช่แบบทําแบบเดิมเดิมเป็นข้าราชการ,กรเกษียณมาก็เคยทํายังไงก็อย่างนั้นนะมองการบริหารชาติบ้านเมืองก็เหมือนงานอดิเลกอะหลังกเกษียณโอ้โหไม่ไหวมีพวกแกๆ่ๆพอเข้าไปนั่งในสภา,าก็ไปนั่งหลับนะไปนั่งหลับผู้สื่อข่าวก็ถ่ายมาประจานทางโซเชียลก็ไปด่าเขาหาว่าไม่สร้างสรรค์ที่ไปถ่ายอ่าพวกสอสอสอวนั่งหลับในสภา,าบอกไม่สร้างสรรค์นะครับ และการที่คุณเข้าไปถ่ายรูปเนี่ยแล้วเอามาประจานทางสื่อคุณบอกไม่สร้างสรรอย่าลืมนะพวกคุณเนี่ยกินเงินเดือนภาษีของทุกคนนะแล้วคุณก็ไปนั่งหลับทําไมเพราะอะไรเพราะร่างกายไม่ไหวแล้วมันแก่จัดบางคนต้องถือไม้เท้าบางคนต้องพยุงบางคนต้องมีสายน้ําเกลือด้วยบางคนต้องมีหมอคอยนั่งใกล้ๆเดี๋ยวก็เครียดมากหัวใจวายตายคาเก้า,า,าอี้งบประมาณเดือนแสนกว่าต้องไปจ่ายพวกคน ทุกพลภาคเหล่านี้เข้ามาเป็นสอสอส,อสอวอคุณคิดยังไงแก่เท่าเลยครับแต่ละคนนะครับคิดอะไรก็ช้านะครับผมว่าคนเหล่านี้น่าจะเลี้ยงหลานอยู่บ้านนะเข้าไปนั่งหลับนะไอการไปนั่งหลับเนี่ยมันดีไหมล่ะถามนี้คุณอย่าลืมนะว่านะคุณอยากจะนอนหลับก็ไปนอนที่บ้านนี่ เพราะอะไรเพราะมันแก่หนักกันหมดสภาพอ่านเอื่นแล้วก็ช้าทุกอย่างมันช้าหมดตัดสินใจก็ช้าประเทศชาติมันต้องการเปลี่ยนแปลงไวๆเขาเรียกสปีดความเร็วช้าไม่ทันก็ต้องปรับตัวไวๆต้องเอาคนรุ่นใหม่เข้าไปแก่เท่าแต่ละคนโอ้ยพยุงเนยนะกว่าจะเดินขึ้นเดินลงทั้งอุ้มทั้งหามเลยนะต้องเตรียมทั้งรถพยาบาลทั้งพระเกิดตายก็ต้องเตรียมพาไปสวดลงก็ต้องซื้อร้อไปเลยอะ <laughs> ผมว่าคนเหล่านี้มันน่าจะอืจบๆจบกันไปนะสิ่งที่ผมพูดนี่มันเรื่องจริงนะนะครับแล้วคนเก่าๆนี่ก็อะไรจะยึดติดกับพวกอะไรประเพณีโบราณอะไรจะปรับปรับนินดๆหน่อยๆก็ไม่ได้นะพานของนักเรียนเขาไหวา้ครูล้อเรียนการเมืองก็บอกว่าอะไรเป็นเรื่องที่ไม่ถูกกาละเทศะต้องทําเหมือนเดิมโอ้ยโลกมันเปลี่ยนไปถึงไหนแล้วนะโลกมันเปลี่ยนไปจนไหนแล้วคุณลุงคุณป้าคุณปู่ทั้งหลาย เปลี่ยนไปถึงไหนแล้วนะโลกมันเปลี่ยนเดี๋ยวนี้นะครับคุณเรียกแท็กซี่คุณไปยืนริมถนนแท็กซี่มันก็ไม่จอดรับนะมีมีมีแท็กซี่หลายคันที่ที่เขาไม่จอดรับเยอะแยะมากมายฝนตกคุณไปยืนริมถนนแท็กซี่หลายคันก็ไม่รับบางคันก็อาจจะรับถ้าโชคดีถ้าถ้าถ้าสมมติว่าโชคดีไปโบกแท็กซี่ก็เหมือนแทงหวยโอกาสถูกก็น้อย แต่เดี๋ยวนี้โลกเทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปคะคุณอยู่ในล่มในอาคารคุคณก็มีแอปพลิเคชันมีแก๊ปมี Uber นะคุณเรียกปุ๊บเขาก็มาถึงที่เลยนะโลกมันเปลี่ยนอะ่ะเพราะฉะนั้นวัฒนธรรมประเพณีอะไรต่างๆที่ผ่านมาถ้าดูแล้วมันมันล้าหลังหรือมันควรจะต้องมีการผสมผสานกับสิ่งใหม่ๆนะมันก็ต้องปรับปรุงอย่างพานวหว้ครูอ่ะเขาจะล้อเรียนการเมืองอ่ะมันจะไม่เหมาะสมยังไงไม่มีเห็นมีอะไรเลย ผมว่ามันเป็นสีสันมันเป็นความคิดที่สร้างสรรค์ฟุตบอลประเพณีธรรมชาติสมร์ก็เหมือนกันกล้อเลียนการเมืองมันเป็นยังไงล่ะครับแค่ล้อเลียนยังกลัวเลยนะกลัวอะไรครับกลัวความจริงแล้วไงผ่านไหวครูล้อเลียนการเมืองไม่เห็นมันจะไม่เหมาะสมตรงไหนเลยทำไมรับไม่ได้ไงนะไหนบอกว่ามาจากการเลือกตั้งถ้ามาจากการเลือกตั้งใครเขาล้อเลียนแล้วแล้วเป็นไงฟังไม่ได้ รับฟังความคิดเห็นประชาชนไม่ได้แล้วมาทําไมอ่ะน่ะไหนบอกว่ารับฟังความคิดเห็นประชาชนน่ะรัฐธรรมนูญเนี่ยเนี่ยฉบับเนี่ยนะที่บอกเนี่ยเนี่ยบอกว่าประชาชนมีเสรีภาพเนี่ยนะครับเนี่ยบอกเนี่ยประชาชนมีเสรีภาพเนี่ยที่เขียนไว้รัฐธรรมนูญเน่เขียนทําไมล่ะครับถ้าไม่สามารถพูดไม่สามารถวิจารณ์อะไรได้แล้วเขียนทําไมล่ะครับมาตราสามสิบสี่เนี่ยแล้วก็มาตราสามสิบห้าเนี่ยเขียนทําไมครับเนี่ยเขียนไว้แล้วเนี่ยรัฐธรรมนูญฉบับเนี่ย ฉบับคสชปีหกศูนยมีเสรีภาพนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผ่านไหว้ครูก็จะล้อเรียนการเมืองผมไม่เห็นมันจะเสียหายตรงไหนเลยครูก็อารมณ์ดีเด็กก็สร้างสรรค์มีพัฒนาการต่างๆนะสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดเนี่ยเขารู้แล้วสิบแปดเขาต้องใช้สิทธิ์เลือกตั้งแล้วเพราะฉะนั้นการที่เขาเรียนรู้การเมืองเนี่ยก็ถือว่าอะไรเป็นเรื่องที่ถูกต้องนะเพราะว่าสิบแปดเนี่ย นะมหกนี่มันก็สิบเจ็ดพอเข้ามอาเข้าเรียนมาหาลาัยปีหนึ่งก็สิบแปดเพราะฉะนั้นถ้าเขาไม่เรียนรู้การเมืองเนี่ยนะหรือมันยังไม่ถึงเวลาเนี่ยนะแล้วถึง 18, ว่าสิบแปดนะเขาจะไปเลือกถูกนะเขาจะรู้ยังไงว่าไอ้นี่มันไอ้ชั่วโกงทั้งชาตโิโกงทั้งโคตรไม่ควรไป,ไปเลือกมันเขาจะรู้ได้ไงเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องมาเรียนรู้ตั้งแต่มัธยมใน y YouTube เนี่ยพี่น้งประชาชนที่เคารบรักท่านทราบนะครับว่าในนี้มีเด็ก มอสี 4, ม่ 5, มอห้ามอหกเป็นเอฟซีอาจารย์แยๆหลายคนเขาก็รู้เรื่องการเมืองดีแบบผู้ใหญ่เพราะว่าเขาติดตามมือถือติดตามอาจารย์วิเคราะห์ตกวันก็วิเคราะห์ตรงไปตรงมานะครับเพราะฉะนั้นนะไม่มีใครหรอกครับไปทําลายประเพณีการไหว้ครูอย่าเที่ยวไปใส่ร้ายคนนั้นคนนี้เลยส่วนใครที่จะทําลายประเพณีการไหว้ครูก็ไปดา่าไปแต่คนส่วนใหญ่เด็กนักเรียนเหล่านี้เขาไม่ได้ทําลายประเพณีการไหว้ครูเพียงแต่เขามีความคิด สร้างสรรค์เขามีความคิดสร้างสรรค์น,นะล้อเลียนการเมืองนะเขาบอกว่าอะไรนี้อำนาจประช,ระชาชนคนที่มาจากการเลือกตั้งสอสอมีอำนาจมีคุณค่าน้อยกว่าคนที่คณะกรรมการคัดเลือกของคอสชอเลือกมาเป็นสอวสองร้อยห้าสิบคนก็คนทั่วไปเขาก็คิดทั้งนั้นเนะี่ยทุกคนก็คิดแล้วก็คิดว่าสอวอคือพักสอวอ พี่น้องประชาชนเสือมนชนเขาก็เขาก็วิพากษ์วิจารณ์กันเด็กมันก็ติดตามข้อมูลข่าวสารมันก็ต้องรู้แล้วเออเฮ้ยทำไมโอ้โหสอสอกว่าจะเลือกตั้งมาได้เหนื่อยแทบตายนะจับผิดนั่นจับผิดนี่ถือหุ้นมั่งหาเสียงผิดกฎหมายบ้างซื้อเสียงขายเสียงโอ้โหกว่าจะได้เป็นสอสนี่ยากนะแต่พอมาอยู่ในสาภาไปนะยกมือไปยกมือว่ากับสู้เสียง2 5 0สวไม่ได้อะไรทํานองนี้ เขาก็สามารถวิาพากษ์วิจารณ์ได้จะเป็นอะไรไปน,นะครับนะมันจะเป็นจะตายหรือไงหรือกลัวแม้กระทั่งเด็กมัธยมโอ้โหเดี๋ยวนี้อาการหวาดผวามันจะเริ่มเยอะนะนะใครก็แล้วแต่นะครับที่มีการกระทำอะไรที่มันไม่ชอบ้วยกฎหมายเนะี่ยใช้อำนาจกันตามสบายใจอยากทำอะไรก็ทำนะจนมีรัฐมนตรีคนหนึ่งพูดว่านะการคัดเลือกสอวเนี่ยประชาชนไม่เกี่ยว ประชาชนไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียประชาชนไม่จําเป็นต้องรู้ก็หมายถึงว่าเป็นเรื่องของผมเองอันะทำนองนี้มีรัฐมนตรีบางคนไม่อยากไ่เอ่ยชื่อเป็นครูบาอาจารย์ทางกฎหมายประชาชนไม่เกี่ยวรู้ไปประชาชนก็ไม่ได้เปรียบเสียเปรียบเพราะคอสชเขาแต่งตั้งคณะกรรมการมาสรรหาสวาพูดขนาดนี้เนี่ยสิ่งที่ผมพูดคุณไปดูนี่ไปกด Google ดูมีรัฐมนตรีลองมีรัฐมนตรีเนี่ยพูด เนี่ยการที่เขาจะแต่งตั้งคณะกรรมการคัดสรรเลือกสอวอเนี่ยประชาชนไม่จําเป็นต้องรู้ประชาชนไม่เกี่ยวคิดดูเนี่ยเอา้าประชาชนไม่เกี่ยวหรือครับเรื่องที่เกี่ยวกับรัฐบาลเนี่ยประชาชนเกี่ยวนะครับเขาถามว่าทําไมไม่เปิดเผยรายชื่อคณะกรรมการสรรหาสอวอเกาบอกว่าอะไรเปิดไปแล้วกลัววิ่งเต้นอมเน,นี่ยเนียแบบเนี้ยพูดแบบเนี้ยมาประชาชนก็ยิ่งสงสัยนีย ก็ในเมื่อไอคณะกรรมการคัดเลือกกับคนที่ถูกเลือกกับมันเป็นพวกเดียวกันนะก็คณะกรรมการเลือกคณะกรรมการด้วยกันอย่างเงี้ยเนี่ยแล้วมันไม่ต้องมันจะต้องวิ่งเต้นอะไรมันก็รู้จักกันเล้เขาเรียกว่าเอ่อคณะกรรมการคัดเลือกสวคนกันเองก็พวกเดียวกันทั้งนั้นนะคณะกรรมการคนที่หนึ่งเสนอคนที่สองอืม นะครับแล้วก็เลือกพวกเดียวกันเลือกกันไปเลือกกันมาผัดกันเกาหลังอันนี้ว่าเรื่องจริงหมดมันมีเรื่องเท็จอะไรอะตอนนี้ YouTube มีคนดูทั้งหมด 3.8k ก็คือ3,800คน Facebook มีทั้งหมด1.9ตีสัก2,000 2,000บก4,000ก็ประมาณสัก6,000คนคนดูพร้อมกันตอนนี้ประมาณ6,000คนก็ถือว่ามากพอสมควรเป็นคนคนดูพร้อมกัน สิ่งที่อาจารย์พูดถ้าใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็แชร์ไปถ้าไม่มีประโยชน์ก็ไม่ต้องดูก็ออกไปจาก Facebook แล้วก็ YouTube ผมก็จบชีวิตก็แค่นั้นไม่ได้ซับซ้อนสิ่งที่ผมพูดนี่ให้ความรู้แบบมีหลักมีเกณฑ์หลักสมเหตุสมผลนะรัฐบาลบอกว่าอะไรไอ,ไอ้นี่ก็ทําได้้นีกก็ทำได้มีรองนายกคนหนึ่งฝ่ายกฎหมายบอกอันี้ก็ไม่ผิดกฎหมายไม่มีปัญหาเลือกซอวกอวไปเป็นโมฆะ คือประชาชนมันเลยสงสยัยว่าอะไรอะไรต่างๆที่ประชาชนสงสัยว่ามันจะไม่โปร่งใสตั้งแต่การตั้งคําสั่งตั้งคณะกรรมาการคัดเลือกสอวสวที่ได้รับการเลือกตั้งมีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่เนี่ยการเลือกนายกเนื่องจากสวมีปัญหาเกี่ยวกับการคัดเลือกอะไรต่างๆเนี่ยจะมีผลต่อการเลือกนายกไหมรองนายกฝ่ายกฎหมายท่านก็บอกว่าไม่มีปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างไปโลดหมดเนี่ยประชาชนก็เอ๊ หรือว่ารัฐบาลทำอะไรไม่ผิดทำได้ทุกอย่างนะเรามีที่ปรึกษากฎหมายเก่งนะครับอันนี้ก็สังคมมันก็ถามกันไม่ใช่ว่าผมถามคนเดียวนะแล้วผมก็จบกฎหมายด้วยผมก็เลยสงสัยทำอะไรก็ไม่ผิดไอ้นี่ก็ทำได้กฎหมายไม่ห้ามไอ้นี่ก็ทำได้กฎหมายไม่ห้ามเออมันยังไงเนี่ยกฎหมายไม่ห้ามคณะกรรมการเลือกสอวอเลือกคณะกรรมการด้วยกันมาเป็นสอวอกฎหมายไม่ห้ามแต่ ดูแล้วมันเหมาะสมไหมนะครับก็คุณก็เป็นคณะกรรมการคัดเลือกสวคุณก็ and, เลือกคณะกรรมการเอด้วยการเป็นสวอ,อ,อย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยกฎหมายไม่ห้ามเนี่ยแต่เหมาะสมไหมควรทํำไหมนะมีจรรยาบรณไหมมีความโปร่งใสไหมมีคุณธรรมไหมเออนะมีคุณธรรมไหมควรทํำไหมล่ะเออนะคือกฎหมายไม่ห้ามแต่ควรทํำไหม <c oughs> ในแง่ของจรรยาบรณเออเรียกควรทำไหม หรือในในแง่ของธรรมาภิบาลนะควรทำไยม,มันก็เป็นการเลือกพวกเดียวกันเนี่ยสังคมมันก็ถามไอ้นี่ก็กฎหมายไม่ห้ามทําได้ไอ้นี่ก็กฎหมายไม่ห้ามนะนะครับนะทำได้ไม่เป็นไรไม่ได้ห้ามทําได้หมดอยากทําอะไรก็ทาไอ้ประชาชนเริ่มยังไงแล้วเนี่ยมันมันกลายเป็นว่ามันทําอะไรได้ทุกอย่างแะพี่น้องประชาชนก็เริ่มสงสัยชัดเจน,นครับสิ่งที่ผมพูดเนี่ยให้ร้ายใครตรงไหนครับ ให้หลายใครตรงไหนนี่พูดความจริงเนี่ยมันเหมือนแบบเอคำตอบที่ท่านรองนายกพูดมาเนี่ยเหมือนรัฐบาลทําอะไรมันเหมือนจะไม่ผิดไปหมดอนะ่ะมันทําได้หมดอนะ่ะกฎหมายไม่ห้ามหมดอนะ่ะแต่ความเหมาะสมนะคุณธรรมต่างๆเนี่ยนะธรรมมาพิบาลต่างๆเนี่ยมันมันมันใช่หรือเปล่าละ่ะนะนะครับ อันนี้คือสิ่งที่ผมอยากจะฝากในวันเสาร์สบายๆนะครับนะพี่น้องประชาชน f อฟซไม่ต้องกลัวแล้วครับทหารตำรวจใครจะมาอุ้มผมไม่มีแล้วครับสิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันพูดความจริงพูดจากสิ่งที่ฝ่ายรัฐบาลเขาพูดมาแล้วก็เอามาพูดแล้วก็เอามาอธิบายว่ามันใช่ไหมนะความเชื่อมั่นในรัฐบาลตอนนี้เป็นไงไปดูโพล่เนี่ยโพลเนี่ยโพลก็ไม่มีความเชื่อมั่นนะเสถียรภาพก็มองแล้วอ่อนแอดูวันนี้เป็นไง พรรคการเมืองไอ้พวกพรรคเล็กๆทั้งหลายถแถลงแล้วเนี่ยทบทวนการร่วมรัฐบาลเพราะอะไรไอ้สิพรรคเล็กไม่ได้ตําแหน่งเลยก็จะเป็นไงจะถอนตัวจากการร่วมรัฐบาลเนี่ยผมก็เอามาพูดเรื่องจริงทั้งนั้นไม่มีใครมาอุ้มผมหรอกในขยะโซเชียลไม่ต้องไปปล่อยนะเราพบเฟซบุ๊กคนไหนอวตารเฟซปอมขยะโซเชียลนำเสนอข่าวเท็จผมอยากจะฝาก f อทนายคายทุกช่วยรีพอร์ต รีพอร์ต a c e b o o k ว่าอันนี้ข่าวปลอมข่าวเท็จเนะเนี่ยรีพอร์ตให้มันปิวไปห,หมด f a c e b o o เหล่านี้นะครับผมสนับสนุนเลยข่าวปลอมข่าวบอกจะมีการปฏิวัติจะกวาดล้างประชาชนนะจะไล่จับประชาชนนะครับเนี่ยช่วยรีพอร์ต a c e b o o k ให้มันปิดให้หมดเลยไม่มีแล้วครับเขาปฏิวัติมาห้าปีเขาพอแล้วตอนนี้ลุงตู่ก็ได้เป็นนายก ลุงตู่ลุงป้อมเขาจะปฏิวัติทําไมไม่มีแล้วครับอย่าไปฟังไอ้ข่าวเลือ่อไอ้พวกขยะโทเชียวไม่มีไม่มีการปฏิวัติรัฐประาหารอีกต่อไปแล้วตอนเนี้เข้ามาในคราบของนักประชาธิปไตยนะมีพักพลังประชารัฐมีอะไรต่างๆเรารอดูว่าผลงานลุงตู่นับแต่น,นี้เป็นต้นไปประชาชนจะได้ประโยชน์อะไรไหมราคาพืชผลทางการเกษตรปาล์มยางพาราข้าวจะขึ้นไหมตอนนี้เขาจะมาดูที่ผลงานแล้วไม่มีใครเขาไปปฏิวัติ ไอเฟซบุ๊กข่าวเท็จทั้งหลายเนี่ยอยากให้พี่น้องประชาชนรีพอร์ตให้หมดไม่มีไม่มีการปฏิวัติไม่มีรถถงรถถันไม่มีการขวาดล้างประชาชนเป็นเรื่องแหกตาโกหกหลอกลวงทั้งนั้นนะไม่มีอย่าไปเชื่อนะครับอย่าเชื่อครับไม่จริงนะผมก็มีเพื่อนเป็นทหารตำรวจฝ่ายความมั่นคงเยอะแยะมากมายนะครับไม่ต้องกลัวแล้วครับ นะไม่มีการปฏิวัติไม่มีการกวาดล้างประชาชนไม่มีการส่งทหารไปจับใครที่หน้าบ้านไม่มีโกหกหลอกลวงต้มตุนไอพวกขยะเพจพวกนี้มีไม่กี่เพจหรอกเข้าไปรีพอร์ตให้หมดนะครับนะอย่าไปกลัวแลวใครอยากจะวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลก็วิพากษ์วิจารณ์ไปในฐานะคนเสียภาษีใช้เสรีภาพตามรัฐธรรมนูญน,นะครับมาตราสาิบสี่รัฐธรรมนูญทำได้ครับนะ และอย่างผมนี่เป็นสื่อมวลชนด้วยผมก็เป็นไงนำเสนอข่าวได้ตามมาตราสามสิบห้าใครจะมาอุ้มมาฆ่ามาอะไรไม่มีนะนะครับอย่าไปสนใจพวกขยะทั้งหลายอืนะครับก็เรื่องนะเออเรื่องพานอะไรเนี้ยพานพานนักเรียนก็จบไปนะครับ